วันนี้พามาชม PPV น่าใช้สุดคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วแต่หลายคนจะเรียกนะครับหลายคลิปหลายคันผมรีวิวแล้วก็พูดแบบนี้แล้วก็ขายไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมได้มาใหม่อีก1คันสำหรับ Chevrolet Traverser 2.5 LT ปี2019คันนี้ราคาพิเศษครับ 679,000 บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางแฟนเพจ Facebook รถยนต์มือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีหรือว่าทางช่องทาง YouTube Channel นี้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับอีก1คลิปครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าพามาชมรถ PPV สุดคุ้มน่าใช้พูดแบบนี้ไปหลายคลิปหลายคันก็ขายไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมได้มาอีก1คันสำหรับสีขาวนะครับเป็น Chevrolet Trailblazer 2.5 LT ปี2019โมเดลสุดท้ายก่อนที่จะยุติการจำหน่ายในไทยไปเมื่อปี63นะครับ17กุมภาพันธ์63ก็หลายๆคนคงกังวลนะฮะกังวลเรื่องของอะไหล่เรื่องของการซ่อมบำรุงต่างๆหรือแม้แต่ราคาขายต่อนะครับก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยนะครับหายจากรถใหม่ป้ายแดงไปพอสมควรนะครับหลายคนคงรู้ดีนะครับว่ามีการหันราคามาเพื่อโละสต็อกขายไปในปี63นะครับก็ปีที่แล้วนะครับทำให้ยอดจองถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับมีสักกี่คนที่ได้ราคาที่เป็นส่วนลดนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ซื้อกันในราคาล้านสองนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ผมได้มาคันหนึ่งในส่วนของสีขาวนะสีขาวครบก่อนได้สีดำมาก็รีวิวสีดำไปคันนี้เป็น Chevrolet Trailblazer 2.5 เครื่องยนต์ 2.5 180แรงม้านะครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบคันกันหน่อยนะครับหลายคลิปหลายคันผมจะพยายามพาดูรอบคันว่ามีตำหนิอะไรยังไงบ้างในส่วนของตัวรถเองนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพเดิมนะครับไม่มีการเก็บสีไม่มีการทำสีมานะครับผมแจ้งตรงๆมีการเก็บสีเก็บงานมาแค่กันชนหน้านะครับเนื่องจากว่ามีสะเก็ดหินมีรอยเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่ชนหนักไม่มีพลิกคว่ำอย่างแน่นอนแต่ต้องมีการเก็บงานเพื่อให้มีความเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับบางทีลูกค้าอาจจะไปเคลมประกันมาก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็มีกันชนหน้ากันชนท้ายที่หลักๆที่มีการเก็บสีทำสีนะครับแต่ตัวรถส่วนใหญ่จะเป็นสีเดิมย้ำอีกรอบถ้าเป็นสีขาวนะครับรถทำสีจะยากมากเนื่องจากว่าสีขาวเป็นการเทียบสีที่ถ้าช่างไม่ฝีมือหรือเครื่องมือเทคโนโลยีในการเทียบสีไม่ดีนะครับคุณได้เห็นทางมาลายแน่นอนนะครับในรถหลายๆรุ่นในหลายคันที่ผมเจอมานะครับยิ่งสีขาวมุกเนี่ยนะครับสีจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเวลาจอดตากแดดหรือว่าจอดในร่มก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นสีขาวทำสีเดิมยากมากนะครับอ่ะโอเคดูรอบคันกันหน่อยสำหรับตัว LT นะครับก็เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตัวขับ2ล้อนะครับของทาง Chevrolet แต่ออปชันไม่เล็กนะครับสำหรับตัวรองท็อปเขาเรียกว่าออปชันไม่รองนะครับพอให้มาหมดนะครับมันจะเป็นบอบปรับไฟฟ้านะครับมีจอมีสตาร์ทจากรีโมทมีเลื่อนกระจกจากรีโมทได้ด้วยอะไรต่างๆให้มาหมดเลยนะครับอันนี้ผมพาดูรอบคันก่อนเนาะว่าไม่มีตำหนิใดๆนะครับล้อตรงรุ่นนะครับลายสวยเลยนะครับตัวนี้นี้เงาเลยนะฮะแน่นอนฮะปี2019ก็ประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวดูรอบคันกันแล้วนะครับนะมีเทลเวเซอร์สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับบางคันทำสีฝากระโปรงไปตัวนี้แกะออกไปหมดแล้วนะครับคือบางคนก็ชอบบางคนก็บอกไม่ติดดีกว่านะครับก็แล้วแต่จะแกะหรือไม่แกะแต่คันนี้ยังอยู่สภาพสมบูรณ์นะครับโลโก้ไม่ซีดไม่ลอกนะครับตัวนี้โลโก้โบสีทองเนี่ยนะครับถ้าเกิดนานๆไปเลาะขอบเขาจะลอกอันนี้คืออาการประจำรุ่นเขาเลยนะครับแต่คันนี้ยังถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับเรื่องของไฟหน้าอะไรต่างๆยังใสมีไฟตัดหมอกครบนะครับแน่นอนเชฟเรดไฟตันหมอกหน้าหลังนะครับเสียดายนิดนึงถ้าคันนี้เป็นหลังคาดำแลบสติ๊กเกอร์ 3M แบบดำด้านมาเหมือนคันก่อนก็จะดูดีก็แล้วแต่คนชอบนะบางทีบางคนชอบแบบเรียบๆแบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับมีกันสาดประตูให้เรียบร้อยตรงรุ่นนะครับสีมีคำว่าเทรลเบเซอร์ให้นะครับราวหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์ของทางไม่ว่าจะเป็นมิวเอ็กซ์หรือว่าทางเทลเบเซอร์ก็จะคล้ายๆกันแต่เทลเบเซอร์ผมว่าทำสวยดีนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับสีขาวด้านหลังนะครับก็สวยเช่นเดิมเลยนะครับอันนี้นะต้องบอกว่าเป็นภายในนะครับเป็น7ที่นั่งนะครับเป็น PPV ที่ภายในสีเขาจะออกโทนมืดนะฮะแต่ว่าตัวด้านบนนะครับผ้าหลังคาจนมาถึงด้านข้างตรงหน้าต่างเนี่ยนะครับเป็นสีออกสีครีมๆนะครับสีเทาๆทำให้ดูห้อง
โดยสารไม่มืดมากนะครับดูสว่างอยู่พอสมควรนะครับแถวหลังแถวที่3สามารถนั่งได้จริงนะครับทำไมผมถึงบอกว่านั่งได้จริงบางรุ่นบางคันนะครับเบาะแถวหลังเนี่ยนะครับตัวเล็กแล้วก็มีการตำแหน่งของขาวางขานี่ค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับแล้วทำให้มันเข่ามันชันเวลานั่งมันลำบากนะครับแต่ตัวของเทลเบเซอร์หรือว่ามิวเอ็กซ์ก็แล้วแต่เขาทำมาได้ดีนะครับเนี่ยตัวเนี้ยที่พนักพิงหมอนพิงตรงเนี้ยก็สูงเลยนะฮะทำมาได้คนตัวใหญ่นั่งได้นะครับต้องบอกงี้นะครับคนตัวใหญ่นั่งได้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่อิซูรุเทลเบเซอร์ก็ได้เปรียบเจ้าอื่นอยู่พอสมควรในการพับเรียบเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้พับได้ต้องบอกว่า180องศาก็คือเรียบไปเลยนะครับเนี่ยฮะจนไปถึงแถวที่2นะครับแต่นะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นเทลเบเซอร์ตัวนี้ยังไม่มีกล่องนะครับยังไม่มีกล่องใส่สัมภาระด้านหลังเลยทำให้มันไม่เรียบเสมอกับตัวเบาะนะครับเวลาพับลงแต่ผมก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้เยอะอยู่นะถ้ามีกล่องมันก็จะสูงอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็วางของวางอะไรต่างๆได้ดีเลยนะครับไม่มีรอยนะครับตามแผงขอบประตูอะไรต่างๆ power outlet ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับเนี่ยฝาปิดอยู่ครบที่วางแก้วนะครับ2ฝั่งก็ถือว่าสภาพการใช้งานโดยรวมด้านหลังไม่ค่อยหนักนะครับเนี่ยฮะหัวน็อตอะไรไม่ได้แกะนะครับฝาท้ายเดิมไม่ได้มีการทำสีมาเลยนะโอเคไปดูในเรื่องของภายในรถกันหน่อยนะครับโอเคนะครับมีซุ้มล้อให้ด้วยเนี่ยผมชอบในเรื่องของถ้าเป็นรถ PPV เนี่ยรถใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่มีซุ้มล้อแล้วมันดูหล่อแล้วดูเด่นขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยฮะทรงเบาะอะไรต่างๆนะครับก็ไปเหมือนกับเจ้า Miu X นั่นแหละครับนะครับก็อบไหล่ได้ดีนะครับอบหลังได้ดีนะครับนั่งไกลๆก็เขาบอกเขาที่ทดสอบมานะเขาบอกเออเนี่ยนั่งไกลๆเนี่ยสบายนะครับไม่เมื่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เบาะปลั๊กไฟฟ้าเองก็ทรงเดียวกันกับทาง Isuzu นะครับ8ทิศทางนะใช้ได้ดีนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดทรงเดียวกันกับทาง Isuzu เลยนะครับแต่ก็ในเรื่องของแดชบอร์ดด้านหน้าที่ปรับเปลี่ยนมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากอีซูพอสมควรนะครับเห็นไหมครับตัวบอร์ดตรงนี้นะครับที่เก็บของตรงนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากตัวเดิมที่เคยเป็นที่ปิดแบบกดแล้วก็เด้งขึ้นมาตัวนั้นเป็นที่เก็บเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับดูก็ทำความสะอาดง่ายดีนะครับจออะไรต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยนะครับเรื่องปรับเครื่องเล่นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้เป็นแอร์นะครับแอร์แบบเป็นนวดนะครับสามารถที่จะปรับใช้งานได้ง่ายถ้าเป็นตัว LTZ ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์อัตโนมัตินะครับมี VSC ให้มีช่วยเหลือบนทางลาดชันมีไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีแอร์หลัง power outlet 2ช่องอะไรต่างๆก็มีให้คือในรถที่เป็นรถเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่สมควรจะมีตัวนี้มีให้หมดเลยนะครับกระจกนะครับถ้าเห็นอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เนาะแล้วปุ๊บเนี่ยฮะกระจกเขาจะปรับเลื่อนลงมาประมาณสัก2นิ้วหรือ3นิ้วประมาณนี้นะครับ2นิ้วประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อที่เวลาที่เราปิดเนี่ยนะครับอากาศมันจะได้ปิดไม่ยากนะครับเพราะว่าเวลาเราปิดมันอากาศมันจะอัดแล้วมันทำปิดไม่ค่อยสนิทแต่ถ้ามันมีแรงลมที่มันมีช่องลมที่ให้แรงลมระบายออกมาก็ทำให้ปิดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่บอกไปหลายคลิปแล้วก็ผมก็โชว์ทุกคันเพราะว่าเผื่อมันใช้ไม่ได้จะได้รู้ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ล็อกรถนะครับล็อกรถอยู่นะครับก็กดปุ่มนะครับเป็นกลุ่มหมุนวนตามเข็มนาฬิกาตรงนี้นะครับคล้ายๆกับ Civic นะครับก็กดแช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วในส่วนของเนี่ยนะเราต้องขออนุญาตลดล็อกหรือเปล่าโอเคกดล็อกนะครับลดล็อกกดล็อกแล้วโอเคกดแช่คือเข้าแค่ล็อกครั้งเดียวโอเคลืมต้องกดล็อกให้มีไฟขึ้นก่อนแล้วก็กดแช่ให้มันติดนะครับโอเคถ้ามีไฟกระพริบตรงเนี้ยแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานแล้วนะครับอันนี้คือสตาร์ทรถเรียบร้อยนะครับพร้อมแอร์คอนดิชันทำงานพร้อมให้คู่ขับขี่เนี่ยนะครับขึ้นรถได้อย่างเย็นสบายนะครับแน่นอนตัวนี้ออปชันตัวนี้ชอบนะครับแล้วก็กดปุ่มปลดล็อกนะปลดล็อกตัวนี้ก็กดค้างไว้เช่นเดียวกันนะครับกระจกทั้ง4บานจะลดลงอัตโนมัตินะครับก็ทางChevrolet ก็แจ้งมาเป็นคำเตือนว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยออปชันนี้ก็ควรใช้ในพื้นที่ที่ไม่อันตรายมากนักเพราะว่า1ก็คือประตูคุณจะเปิดได้หน้าต่างคุณก็เปิดได้ของมีค่าอยู่ในรถอันตรายนะครับตรงนี้แต่ว่าก็ช่วยระบายความร้อนหรือว่าทำให้อุณหภูมินะครับเย็นลงได้เร็วขึ้นเนื่องจากอากาศเขาเปิดทั้ง4บานนะครับเชฟตัวเทลเบเซอร์ผมชอบนะเพราะว่าเขา
รถกระจกได้เรียบนะฮะเสมอคือกระจกลงต่ำสุดได้แต่ถ้าเป็นโคโลราโดนะครับที่เป็นกระบะกระจกเขาจะลงประมาณนี้นะครับไม่สุดนะแต่ตัวนี้สุดก็ถือว่าโอเคมาดูที่เลขใหม่นะครับอ่ะโอเคคันนี้เนี่ยเลขใหม่อยู่ที่ 78,000 กิโลนะครับอ่าโอเครถปี2019คันนี้ก็ถือว่ามีการใช้งานอยู่พอสมควรนะครับคือเดินทางไกลบ้างนะครับเจ้าของเดิมก็เดินทางสลับต่างจังหวัดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเองคันนี้เลขใหม่จึงขึ้นมาประมาณ 70,000 นะครับแต่ผมถือว่าเข้าศูนย์ตลอดเช็คศูนย์ตลอดประกันศูนย์ยังเหลือไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของการใช้งานนะฮะโอเคอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นต่อแล้วไม่ขนาดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับโอเคไปดูกันหน่อยนี่สีขาวสวยเลยนะโอเคเครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเครื่อง 2,500cc นะครับ180แรงม้านะครับบล็อกเครื่องยนต์ตัวใหม่ของทางเชฟโรเลตจะทำมาเครื่องยนต์บล็อกเดียวเลยคือ 2,500 แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัว LTZ หรือ LT ธรรมดาก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 2,580 แรงม้าเช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เนี่ยคันนี้สวยเลยนะคือต้องบอกว่าห้องเครื่องดูสะอาดนะครับดูผมชอบดูจากแผ่นกันความร้อนพวกนี้นะฮะคือมันไม่เปื้อนหินเปื้อนดินมากเท่าไหร่ไม่ได้ลุยโครนนะครับนะฮะตรงซอกซับในนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ขาดก็ไม่ควรขาดหรอกรถปี2ปีแต่พี่แต่ว่าบางคันถ้าใช้ในถนนที่เป็นดินหินแดงหรืออะไรแล้วมันจะเปื้อนแล้วก็ทำความสะอาดยากนะครับอ่ะให้ดูหัวน็อตนะนะครับน็อตไม่ขยับนะครับเนี่ยฮะน็อตฝากระโปรงไม่ขยับไม่เคยขันนะครับแน่นอนว่ารถไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะครับนี่ฮะสีแต้มต่างๆยังอยู่ครบนะครับตำแหน่งของเม็ดอาร์คจุดอาร์คต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับคันนี้ถือว่าโอเคว่ามีเลขใหม่ที่อยู่ประมาณ 70,000 โลแต่ว่าก็ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่มีการเคลมสีนะนะครบถ้วนในเรื่องของราคาและก็สภาพโดยรวมนะครับวันนี้คันนี้แจ้งราคาไปแล้วนะครับ 679,000 บาทนะครับ Chevrolet Trailblazer 2.5LT นะครับปี2019นะครับหลายคนอย่างที่บอกไปแล้วกังวลเรื่องอะไรต่างๆนะครับอย่างที่บอกศูนย์บริการของทางเชฟโรเลตเขายืนยันว่าเขายังมีบริการให้บริการ10ปีนะครับนับตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็เหลือ9ปีง่ายๆนะครับแต่คันนี้ผมต้องบอกว่าเป็น PPV ที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับก็ซ่อมได้ช่างทั่วไปก็สามารถดูแลได้เรื่องของช่วงล่างนะครับเรื่องระบบไฟระบบอะไรต่างๆก็ช่างทุกวันนี้ก็สามารถที่ทำได้อู่นอกก็ทำได้หรือจะเข้าศูนย์ก็ยังมีศูนย์บริการให้นะครับอารมณ์อะไรไม่ต้องห่วงครับมี AC Delco ที่เขาผลิตให้อะไรทุกชิ้นทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะครับหรือจะนำเข้าจากจีนอะไรก็แล้วแต่เซียงกงก็มีแน่นอนนะครับเพราะตัวนี้เขาเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการใช้งานแต่อย่างที่บอกคือสิ่งที่ได้ไปก็คือในราคาที่คุ้มค่านะครับ679,000 บาทถ้าคุณไปเทียบกับรถที่มันเป็นปีเดียวกันนะครับในออปชันที่ใกล้เคียงกันคือ PPV แล้วก็ออปชันต่างๆที่ให้มารับรองว่าไม่มี 600,000 กว่าบาทแน่นอนครับรับรองว่าเกือบล้านนะฮะไม่งั้นเองก็เป็นตัวเลือกนึงที่หลายคนนะฮะตัดสินใจในช่วงที่ต้องการรถสักคันนึงเป็นรถครอบครัวรถแคมปิ้งอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ Chevrolet Trailblazer คันนี้นะครับฝากเบอร์โทรนะ0905214444 0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถนะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่สวยๆและก็น่าสนใจแบบนี้ผมพามาชมอีกทีนึงวันนี้สวัสดีครับ